เห็นหุ่นแล้วนะคะสวยงามมากเสมือนจริงพูดอะไรไม่ออกนึกถึงแต่คำว่าทำถึงเลยตอนนี้ถ้าจะพูดเป็นภาษากลางนะคะเขาเรียกว่าเงินภาษาอีสานหรือเปล่าxót xa hơi mẹ, ai đã xuống ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Xót xa hơi mẹ, ai đã xuống ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa trên
ผู้มีเกียรติครับปรบมือให้กำลังใจนักแสดงชุดจากเวียดนามครับไอ้ดาคิดก็คิดทนเช่เป่าคิดอึ้งซอดซาเฮ้ยแม่ไอ้ดาเสียงมูยิ้มร้องส่งกุ้งเอ็มอาใจเป็นห่วงดังเรานี่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามเยอะเลยนะหมูยอนี่ก็มาจากเขาเหล่านี้นะฮะก่อนบางเยื่อเลยสู่คนเกินเชื่อดื่มสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคงเอ็มอาใจไปหึงดงก็ดันแลหิ่งหายกล้วยหึงกว่ายิ่งคุ้มหัดสู่ควงแม่ครับคนเมาเยี่ยวเลยสู่คนเวิร์นเชื้อผลผลิตของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะมีทั้งรุ่นคุณแม่แล้วก็รุ่นวัยรุ่นในปัจจุบันนะน่าจะเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะครับต้นเทียนจากขุดข้อมูลนะครับเป็นเทียนประเภทโบราณนะคะอันนี้เขาเรียกว่าประเภทโบราณใช่แล้วค่ะเป็นเทียนมัดแดงหรือจุ้งทำจากวัสดุธรรมชาตินะครับทั้งหมดเลยและที่สำคัญนะคะขุดข้อมูลมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์นั่นก็คือใช้เทียนขาวซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองซึ่งเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองธรรมเมืองเทียนเมืองล้ำหางงามล้ำเมืองสีแสงค่ะแต่ถ้ามองลึกเข้าไปในขบวนแห่ต้นเทียนนะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นสร้างสรรค์ขึ้นมาจากวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับเรียกกันได้ว่าเป็นต้นเทียนประเภทโบราณนะครับแต่ก็ยังไม่สูญเงาหน่อยของการนำเรื่องราวของพระธรรมมาตั้งไว้ในก่อนดักแบบไม่โบราณซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็สวยสดงดงามชวนขนลุกทั้งนั้นเลยนะครับลำดับถัดไปครับจากอำเภอดอนมดแดงครับก็เป็นต้นเทียนประเภทโบราณนะครับขนาดเล็กนะครับ